ช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตใช่ค่ะที่ภูเก็ตนะคะฝั่งทะเลอันดามันนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นก็คงทำให้บรรยากาศก็คงจะคึกคักคลึกครื้นไปตามสภาพเพราะว่าคณะรัฐมนตรีไป36ท่านเนี่ยนะครับข้าราชการเนี่ยเป็นพันนะใช่ค่ะเป็นพันคนนะที่ตามไปด้วยนะที่ตั้งแต่ล่วงหน้าไปก่อนนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับตามคณะแล้วก็ครม.กลับแล้วก็กว่าที่เขาจะกลับก็อีกวันสองวันใช่ค่ะกว่าจะได้กลับเพราะฉะนั้นก็เป็นการกระจายรายได้ลงพื้นที่โรงแรมที่พักรีสอร์ทร้านอาหารของฝากค่ะนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็จะคึกคักนะครับเดี๋ยวทีมงานมีคลิปขึ้นมาให้ดูหน่อยนะครับค่ะในเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะก็ประชุมกันที่โรงแรมโซฟีเทลกระบี่โซฟีเทลกระบี่โพคีทารากอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทใช่ค่ะยาวเหยียดเดี๋ยวชื่อโรงแรมชื่อนี้เรียกไม่ตั้งกันยาวขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มีคำว่ากระบี่ในชื่อโรงแรมด้วยเป็นเสน่ห์เนาะก็โซฟีเทลกระบี่แล้วกันนะก็น่าจะมีที่เดียวแหละโซฟีเทลกระบี่โซฟีเทลหัวหินโซฟีเทลกรุงเทพก่อนเข้าประชุมท่านนายกก็เดินชมนิทรรศการวันนี้ใส่เสื้อเหลืองอ่ะสวยนะพี่น้องเมื่อวานนี้เขาใส่เสื้อฟ้าลายตะขอใช่ไหมเป็นเหมือนคล้ายๆถ้ามองไกลๆก็จะคล้ายๆตัว S เนี่ยแหละค่ะสวยมากตะขอเนี่ยตะขอค่ะเป็นโค้ดอย่างนี้เนาะวันนี้ก็ใส่เสื้อเหลืองนะครับดูจะสดใสตอนเช้านะครับค่ะเดี๋ยวเอาภาพเต็มจอหน่อยได้ไหมเราสองคนไม่ต้องดูนะครับแถบรายการออกนิดนึงจะเห็นกันเต็มๆนะปล่อยเสียงมานิดนึงประกอบหน่อยนะครับนี่คือบรรยากาศในช่วงเช้าก็ทุกครั้งนะเป็นประเพณีปฏิบัตินะครับก่อนการประชุมครม.สัญจรที่โรงแรมเนี่ยก็จะมีการออกบูธออกโชว์นิทรรศการนะครับก็ให้นายกรัฐมนตรีช่วยโปรโมทเมื่อวานนี้ไปเดินอยู่ชายหาดหัวหินใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ดิชายหาดที่กระบี่ไปเดินทอดน่องดูเม็ดทรายเป็นในแบบเลยนะพี่ถนอมเมื่อวานเนี่ยทอดน่องเดินอยู่ชายหาดดูเม็ดทรายเม็ดทรายจะมากมายขนาดไหนนายกก็นับได้แต่ปัญหาสิครับนับไม่ได้มากมายขนาดนับใช่นี่เดินทอดน่องอยู่เมื่อวานพบว่าดีเหมือนกันนะบรรยากาศแบบนี้นะคืออย่างประเทศสหรัฐอเมริกาผู้นำเขานี่ก็จะมีช่วงพักร้อนมีพักร้อนไปพักแคมป์เดวิดอ่ะไปพักร้อนใช่แต่ผู้นำเราไม่เคยมีลักษณะแบบนี้ก็จะได้พักกันตอนป่วยนั่นแหละค่ะพี่ถนอมภาพนี้นะบรรยากาศที่เดินชายหาดหลายๆคนก็เอาไปทำ MV นะ MV ประกอบเพลงฉันคือกระบี่ก็จะเป็นเวอร์ชั่นของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็จะได้เห็นภาพความน่ารักนะคะเขาบอกว่าอยากให้เธออยู่ตรงนี้ด้วยกันอยู่ในดินแดนในฝันงานงามล้ำเกินบรรยายปล่อยใจลอยละล่องไปให้คลื่นทะเลมันสัดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานไม่รู้ใครวางยานายกนะยังไงคะพี่ถนอมก็ค้าโกปีแน่นอนเลยเมื่อวานเนี่ยชงโกปีให้นายกถ้วยหนึ่งนะเป็นถ้วยแก้วนะกาแฟใช่ไหมคะถ้าเป็นภาษาอีสานเป็นจอกไหมเป็นจอกจอกทางใต้ก็เรียกว่าจอกเหมือนกันนะเป็นแก้วนะเล็กๆกันนะโกปีนะชงส่งให้นายกรัฐมนตรีมันร้อนไงนายกแบบนายกร้อนชิบหายเอาที่รองมาเอาที่รองชิบอุทาหรอกมาเลยเมื่อวานนี้ก็สีสันเป็นบรรยากาศไม่ได้เราต้องเวลาจะส่งของให้ผู้หลักผู้ใหญ่บางทีก็ต้องดูซะก่อนร้อนไม่ร้อนมีถ้วยรองจานเรียบร้อยคือพ่อค้าอาจจะชินไงคะพี่ถนอมนะพ่อค้าชินเนี่ยพ่อค้ามือหนาแล้วนี่นะนิ้วนะเจอนายกก็ผิวบางๆนะพอจับปั๊บร้อนชิบหายเมื่อวานนี้ก็ต้องทานคู่กับโรตีใช่ไหมคะพี่ถนอมดื่มคู่กับโรตีโกปีทางใต้นะครับปล่อยเสียงมาปล่อยเสียงมาเพื่อจะได้ดูนะครับในบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็นี่คือผลดีข้อดีของการประชุมครม.สัญจรนะมันจะทำให้เกิดการกระจายรายได้นะครับแล้วก็ครม.ก็ได้ลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมเยียนซึมซับรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนด้วยอันนี้ก็เป็นบูธของกศน.นะคะกศน.กศน.ปักหมุดนะคะก็คือดูเรื่องของการศึกษานอกโรงเรียนนะถึงเห็นคุณหญิงนะคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชและก็รัฐมนตรีศึกษาทั้ง3ท่านเลยนะศึกษานะใช่ค่ะท่านตรีนุชแล้วก็ท่านอีกท่านนึงท่านแหมจำชื่อท่านไม่ได้ท่านตรีช่วยก็ต้องดูค่ะว่าหลายๆเรื่องหลายประเด็นที่เรื่องไหนที่จะเกิดขึ้นได้ท่านเป็นคนท่านค่ะสวยนะพี่หนอมเสื้อสวยมากเลย
เอกลักษณ์เนาะเป็นผ้าบาติกถ้าทางภูเก็ตกระบี่ทางนี้ก็จะนิยมใช้ผ้าบาติกนักท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยก็ต้องซื้อเป็นของฝากนะพี่น้องเป็นของที่ระลึกนะคะเป็นของฝากของที่ระลึกเมื่อวานนี้ท่านนายกก็อุดหนุนสินค้านะคะหลายอย่างเลยเมื่อวานซื้อไปหลายรายการฝากอาจารย์น้องอะแต่ว่าความรู้ก็สั่งซื้อแต่ว่าก็ไม่ได้มีตังค์นะเมื่อวานยืมใครก็ไม่รู้ซื้อกระเป๋าซื้อกระเป๋าหนังจระเข้ไปใบนั้นไม่รู้ใครจ่ายให้เมื่อวานเนี่ยบอกยืมก่อนนี่ใช่ค่ะตอนที่ทำโรตีเนาะพี่หน่อยเมื่อวานโรตีอ่ะแล้วก็อาหารเช้าเมนูเช้าเนาะนะครับค่ะไม่มีช็อตที่พ่อค้าชงกาแฟกาแฟให้ร้อนถ้าไปดูในไลฟ์ก็จะเจอใช่ไหมคะพี่ขนมเนี่ยค่ะทำไมยุติเชื่อนายกลงพื้นที่เปลี่ยนเสื้อบ้างก็ดีเหมือนกันนะปกติท่านจะใส่เสื้อคลุมสีดำสีดำใช่ไปไหนก็ใส่อยู่แต่ชุดนี้นะนี่พอไปเมื่อวานนี้ตั้มเตียนุทินซื้อให้เมื่อวานเนี่ยเป็นนายแบบให้กับท้องถิ่นเลยอันนี้สุดยอดนะคะพี่ถนอมส่งเสริมกันถ้ารองอนุทินไม่ซื้อให้ก็คงใส่ตัวเดิมอยู่เมื่อวานน่ะเดี๋ยวเราก็คงได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะใส่เสื้อดำตัวเดิมค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นเสน่ห์ภาพเมื่อกี้เมื่อวานนะแล้วก็ตอนนี้ก็ล่าสุดเช้านี้นะใช่ค่ะก็ลองฟังเสียงหน่อยลองฟังเสียงหน่อยนิดค่ะแนะนำทีมไทยคู่ฟ้านิดหนึ่งก็แล้วกันนะทีมไทยคู่ฟ้าที่ติดตามรายงานท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยลิงก์สดถ่ายทอดสดเนี่ยนะให้ซื้อ Wi-Fi ติดตัวไปด้วยนะสัญญาณเน็ตคุณจะไปใช้ธรรมชาติมันกระตุกกระตักกระตุกกระตักแต่ละพื้นที่ต่างกันด้วยใช่คุณต้องซื้อ Wi-Fi ติดตัวไปด้วยไม่ต้องซื้อเอาติดตัวไปด้วยเลยจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องระบบสัญญาณมันจะล่มเสียงมันจะขาดหายใช่ไหมก็คือประชาชนพัฒนาสินายกก็ 4.0 นะรัฐบาลดิจิทัลนะค่ะทีมงานยัง4ถึง4เปล่าไม่รู้ก็คือในมุมหนึ่งคือประชาชนก็ติดตามนะคะในเพจของไทยคู่ฟ้ารวมถึงเพจของ NTT South แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ด้วยเมื่อวานนี้ทีมกรมประชาสัมพันธ์นำโดยท่านอธิบดีนะคะพลโทสุเสริญแก้วกำเนิดท่านก็นำคณะลงพื้นที่ไปเกาะติดเลยนะพี่อนอมได้เห็นบรรยากาศการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะมีบรรยากาศรายงานสดจากท่าเรือปากเมงด้วยนะคะตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเก่าจังหวัดตรังให้มาดูด้วยวันนี้ประชุมครม.ช่วงเช้าเสร็จเนี่ยก็จะไปเปิดท่าเรือปากเมงก็เป็นท่าเรือเดิมนั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่าทรุดโทรมก็มีการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อที่จะทำให้รับเรือรับอะไรต่างๆผู้โดยสารขนส่งสินค้าก็ปลอดภัยปากเมงเห็นบอกว่าก็รองรับการเปิดประเทศด้วยนะและเช้านี้ก็จะมีการประชุมกับทางเศรษฐกิจภาคใต้อะใน6จังหวัดนะครับก็คือบรรดาหอการค้าใช่ไหมค่ะอุตสาหกรรมจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับผู้ประกอบการธุรกิจการค้าซึ่งก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นประจำเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไปประชุมแล้วฟังข้อเสนอแนะนะครับความคิดเห็นโครงการทั้งหลายเนี่ยของพื้นที่ว่าเขาอยากจะได้อะไรบ้างเขาอยากจะทำอะไรอย่างไรมุมมองของเอกชนเป็นอย่างไรนะครับพอประชุมตรงนี้เสร็จปั๊บก็นำเข้าครม.เห็นด้วยสนับสนุนก็อนุมัติในครม.เลยเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบนี้มันก็คล้ายๆกับการประชุมเอเปกนะครับเหมือนที่เราจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าเนี่ยเอเปกเนี่ยมันจะมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจของเอเปกนะครับซึ่ง21เขตเศรษฐกิจ19ประเทศกับอีก2เขตเศรษฐกิจรวมกันเนี่ยเป็น21เขตเนี่ยเขาก็จะมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจของเอเปกก็คือเป็นนักธุรกิจภาคเอกชนนะครับมาประชุมกันแล้วเขารู้นี่เพราะว่าเวลาเขาไปประกอบกิจการการค้าตามข้อตกลงของผู้นำแล้วเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างไรก็มีข้อมูลอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็มาประชุมพูดคุยกันอยากให้ปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรยังไงก็เสนอแนะไปนะครับเวลาประชุมครม.สัญจรก็ประมาณนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นเนาะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวยังไงก็เกาะติดในแต่ละช่วงของข่าว MBT รวมถึงรายการของเราก็3ชั่วโมงเต็มนี้นะคะคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาได้นะก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่าเมื่อวานนายกไปนี่ก็ไปที่กระบี่เนี่ยแน่นอนนะครับกระบี่เมืองท่องเที่ยวนะครับจะเรียกว่าคู่แฝดกับภูเก็ตได้กระบี่พังงาภูเก็ตเนี่ย3จังหวัดนี้นะต่อเนื่องติดกันหมดเนี่ย
นะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะในแต่ละปีภูเก็ตก็ขยายสนามบินนะครับเพราะว่าเต็มแน่นเหมือนกันนะครับนักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ทำสนามบินกระบี่เป็นสนามบินนานาชาตินะครับนายกก็ไปติดตามการปรับปรุงอาคาร1 2แล้วก็สร้างอาคารใหม่เป็นอาคารที่3เพื่อรองรับเพื่อรองรับบรรดาคนเดินทางนะครับเป็นสนามบินนานาชาติจากปกติเนี่ยรับได้ปีละ4ล้านชั่วโมงละ 1,500 ก็กลายเป็นชั่วโมงละ 3,000 นะครับ 3,000 คนต่อชั่วโมงแล้วก็เพิ่มศักยภาพรับผู้โดยสารได้ถึง8ล้านคนต่อปีนี่สนามบินที่กระบี่นะเห็นบอกว่าและพังงาเขาก็อยากจะสร้างเหมือนกันนะมีแนวโน้มเหมือนกันของงบศึกษากันแล้วเหมือนกันนะครับพังงาสมัยก่อนนี่เขาเรียกโคกลอยทำไมคะพี่ถนอมโคกลอยบ้านมีร้อยเอ็ดนี่เขาเรียกอะไรเมื่อก่อนนะคืออะไรรู้ไหมโคกลอยไปไหนไปโคกลอยก็แปลว่าไปพังงาอ๋อไปสุราษฎร์ไปไหนไปบ้านดอนอ๋อก็คือบอกเลยว่าไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเมื่อก่อนเขาเรียกบ้านดอนอย่างเงี้ยไปพังงาก็ไปโคกลอย